ภาษาทุกภาษาล้วนมีสำเนียงและโครงสร้างทางภาษาเป็นของตัวเองอีกทั้งยังให้ความรู้สึกไปในทางที่เฉพาะตัวอย่างภาษาอิตาเลียนนั้นจะมีความไพเราะคล้ายละครเพลงแต่เยอรมันจะฟังดูแข็งกระด้างกว่าผู้คนที่พูดได้คล่องทั้งสองภาษานั้นจะดูเหมือนมีสองบุคลิกภาพที่แตกต่างกันในคนคนเดียวว่าแต่ภาษานั้นสามารถส่งผลต่อความเป็นตัวตนของเราได้จริงเหรอLinguistic Relativity Theory หรือทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษานั้นได้บอกกับเราว่าภาษาที่เราเลือกเรียนและใช้นั้นส่งผลต่อการมองโลกของเราไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่อสิ่งรอบๆตัวการรับรู้เวลาความทรงจำความประพฤติหรือแม้แต่ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองเริ่มต้นจาก perception หรือการรับรู้แต่ละภาษานั้นใช้คำที่แตกต่างกันในการอธิบายถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราและความแตกต่างนี้เองที่มันเปลี่ยนวิธีการรับรู้ของเราที่มีต่อพวกมันยกตัวอย่างคนอิตาเลียนจะมองวัตถุต่างๆเป็นชายหรือหญิงในขณะที่คนใช้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ปรากฏการแบบนี้มันยังได้ส่งผลต่อการรับรู้ในเรื่องพื้นที่รอบตัวเราได้ด้วยอย่างภาษาคุกทายอของชนเผ่าอบอริจินนั้นไม่มีคำว่าซ้ายหรือขวาเขาจะใช้ทิศเหนือใต้ออกตกแทนพวกเขาอาจจะพูดว่าส่งเกลือที่อยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพริกไทยให้หน่อยและมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขานั้นมีทักษะการนำทางที่ยอดเยี่ยมมากๆและมันก็ยังมีเรื่องของ sense of time หรือการรับรู้เวลาเนื่องจากภาษาต่างๆนั้นถูกเขียนในทิศทางที่ต่างกันคนที่เขียนจากซ้ายไปขวาก็จะรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในแบบนั้นด้วยส่วนผู้คนที่พูดภาษาอาหรับและภาษาฮิบรูนั้นก็อาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามในภาษาอามิลของปาปัวนิวกินีนั้นมีรูปแบบของ past tense หรือการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตถึง3รูปแบบได้แก่ past tense ของวันนี้ past tense ของเมื่อวานและ past tense ที่เกิดขึ้นนานมาแล้วในการที่จะใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องนั้นผู้พูดก็เลยจะต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นอย่างมากว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นทำให้พวกเขาสามารถรับรู้ถึงอดีตได้อย่างละเอียดมากกว่าภาษานั้นยังได้ส่งผลต่อความทรงจำของเราด้วยในภาษาอังกฤษถ้ามีเด็กเผลอทำใจกันแตกเราจะพูดว่า he broke the vase ที่แปลว่าเขาทำใจกันแตกซึ่งฟังดูเหมือนเอาความรับผิดชอบไปไว้ที่ตัวเด็กแต่ในภาษาสเปนนั้นจะพูดว่า e haron se rompió ถ้าแปลเป็นอังกฤษก็คือ the vase broke แปลเป็นไทยว่าใจกันแตกซึ่งความรับผิดชอบจะไปตกที่สภาพแวดล้อมมากกว่าตัวเด็กความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้กลับทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างมากงานศึกษายังได้บอกกับเราว่าคนที่ใช้ภาษาอย่างสเปนนั้นมีแนวโน้มที่จะมองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและจะจดจำบุคคลที่เกี่ยวข้องได้น้อยกว่าส่วนในภาษาที่เน้นในเจตนามากกว่าผู้กระทำก็จะเป็นที่จดจำได้ง่ายกว่าและถ้าถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็มีแนวโน้มที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดมากกว่าถ้าภาษาที่ใช้ในการตัดสินเป็นภาษาที่โฟกัสไปที่ผู้กระทำอย่างภาษาอังกฤษต่อมาก็เรื่อง behavior หรือพฤติกรรมของเราบ่อยๆแล้วภาษานั้นมักจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและยังมีเรื่องของบริบทและเนื้อหาในตอนที่เราเรียนรู้ภาษาใหม่ๆผลก็คือผู้คนที่พูดได้หลายภาษานั้นก็จะได้พบกับตัวเองในหลายๆมุมที่แตกต่างกันมีงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่พูดทั้งสเปนและอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้จะแสดงออกถึงบุคลิกที่แตกต่างกันเวลาพวกเขานั้นเปลี่ยนภาษาที่ใช้พูดตอนที่ใช้ภาษาอังกฤษนั้นอาสาสมัครจะมีความคล้อยตามได้ง่ายกว่าแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาสเปนแล้วพวกเขาจะมีความมั่นคงในอารมณ์ที่น้อยกว่าและสุดท้าย our sense of self หรือความเป็นตัวตนของเราคำศัพท์ที่เราใช้พูดนั้นก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองอย่างเช่นการใช้ภาษาที่มีลักษณะ self affirming มากๆที่มันช่วยยืนยันคุณค่าของตัวเองจะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพอใจและมุมมองต่อตัวเองซึ่งมันสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้อีกทั้งยังส่งผลไปถึงการรับรู้ความเจ็บปวดได้ด้วยคนที่พูดได้2ภาษาได้บอกว่าพวกเขามีระดับความเจ็บปวดที่มากกว่าเมื่อพวกเขาใช้ภาษาที่คุ้นเคยที่สุดมันมีทฤษฎีที่ว่าถ้ามีภาษาที่มันแสดงความเป็นตัวตนของเราได้มากกว่าเราจะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในร่างกายของเราได้ชัดเจนขึ้นด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าภาษากว่า 7,000 ภาษาในโลกนั้นจริงๆแล้วมันได้ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของพวกเราอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือพวกมันได้ตีกรอบความคิดและยังส่งผลต่อการมองโลกของพวกเราด้วยอย่างในภาษาไทยของเราคำว่าใจนั้นถูกใช้เพื่อที่จะระบุถึงความหลากหลายของลักษณะนิสัยของมนุษย์คนที่ดีกับผู้อื่นมากๆจะถูกเรียกว่าเป็นคนใจดีคนที่มีความอดทนมากๆจะถูกเรียกว่าเป็นคนใจเย็นและคนที่ชอบที่จะเป็นผู้ให้จะถูกเรียกว่าเป็นคนใจกว้างดังที่เบนจามินลีวอลฟ์นักภาษาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังทฤษฎีนี้ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าภาษาไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้ถ่ายทอดความคิดของเราเท่านั้นแต่มันเหมือนกับเป็นตัวกำหนดความคิดของเรามากกว่ามันคือโปรแกรมและผู้ชี้นำความรู้สึกนึกคิดส่วนบุคคลของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเรียนภาษาใหม่จำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นแต่มันคือการเปิดหัวสมองสู่การมองโลกและโต้ตอบกับมัน
ในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นและสัมผัสมาก่อนแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณนั้นพูดได้มากกว่า1ภาษาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณรู้สึกว่าพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงเวลาที่คุณเปลี่ยนภาษาพูดด้วยหรือไม่ลองมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ